จ้าพระคุณขอให้ผลบุญที่ลูกถวายเงินทอดพระป่าในครั้งนี้ส่งผลให้ลูกชายของลูกได้หลุดพ้นจากอิเมียเวนตลายสดีให้ลูกมีชีวิตใหม่ที่ดีมีเมียใหม่ที่ดีอย่างหนูระยับขอให้ลูกของลูกร่ำรวยรุ่งเรืองตลอดไปเถิดสาธุเดี๋ยวพรุ่งนี้แกไปถวายวัดเลยนะได้ค่ะคุณนายว้ายฉันลืมลืมอะไรคะคุณนายฉันลืมขอพรให้ตัวเองเจ้าพระคุณขอให้ผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้ส่งผลให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญกิจการงานค้ารุ่งเรืองมีออเดอร์มาทุกวันหายใจเข้าปั๊บก็ต้องรับเงินแสนหายใจออกปั๊บก็ต้องรับเงินล้านมีเงินมีทองมากมายใช้ไปจนถึงชาติหน้าเลยสาธุว่าฉันลืมลืมอะไรอีกล่ะคะคุณนายฉันลืมขอเรื่องบริวารคุณขอให้ผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้ขอให้ลูกได้มีบริวารที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีทำบุญ20บาทขอพรเนี่ยก็ทำบุญ20ล้านอีบริวารตัวไหนนะเจ้าคะที่มันชอบนินทามันชอบลามปามขอให้ชาติหน้ามันเกิดเป็นหมาผิดเพศด้วยเชิญคุณนายเมื่อกี้นี่ง้อไม่ได้นินทาง้อไม่ได้ลามปามแต่ง้อน่ะด่าคุณนายค่ะเพราะฉะนั้นง้อก็ไม่เป็นหมาผิดเพศตลกนะตลกเนาะมีคนมาช่วยชีวิตนี่วะหนูขาว่าไงคะลูกแม่จ๋าหนูเป็นอิสระแล้วแม่เดี๋ยวอิสระมันยังไงมันหมายความว่าไงลูกก็อีนางสุขสมเนี่ยมันยอมหย่ากับหนูแล้วแม่โดยที่มันเนี่ยไม่เรียกร้องอะไรสักบาทเลยแม่เฮ้ยจริงเหรอลูกนี่หนูขาหนูเอาใบหย่ามาให้แม่ดูขาตาให้มันชื่นใจหน่อยสิลูกแต่ว่าหนูกับอีนางสุขสมอ่ะยังไม่ได้เซ็นใบหย่ากันนะแม่อ้าวก็ถ้ายังไม่เซ็นใบหย่าก็แสดงว่าหนูกับอีนางนั่นก็ยังไม่ได้เลิกกันสิลูกหนูกับอีนางสุขสมมาเลิกกันแล้วแม่อีนางสุขสมเนี่ยมันมาขอหย่ากับหนูเมื่อตอนเย็นนี่เองแล้วมันก็ไม่เรียกร้องอะไรด้วยต่อจากเนี้ยก็เหลือแค่ให้มันนัดวันหย่าเท่านั้นเองแม่โอ้ยผลบุญทั้งตาเห็นจริงๆเลยดูสิเนี่ยเลิกกับอีเมียเก่าบ้าๆแล้วก็มาได้เมียใหม่แสนดีอย่างหนูระยับโอ้ยโทษลูกลูกขาถึงไหนแล้วคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่รอหนูนะหนูจะไปหาแม่ที่ระยองเหรอลูกโอ้ยดีจังเลยเออดีแม่จะได้ให้นางง้อเนี่ยไปขอน้ำมนต์ที่วัดมารดล้างสวยนะหนูขานะคะคนดีจุ๊บจุ๊บเจอนะลูกนะเอ้ายืนทำไมล่ะก็ลูกฉันจะมาจะไม่ได้ยินหรือไงก็ไปเตรียมห้องเขาสิแล้วซองล่ะคะไปเดี๋ยวเก็บไปก่อนเดี๋ยวฉันจะขอเพิ่มอีกนิดหน่อยตั้ง20บาท